เชิญเจ้าบ่าวสาวกล่าวคำขอบคุณแขกครับเอ้าเดี๋ยวเด้อคือใส่อันใดก่อนมาอันคือใส่สีเขียวอยู่เขาเคยเห็นเจ้าของใส่สูทขาวมากแล่นหาว่าสันเมื่อไงเฮียแตกเมื่อหรอโอ้โอ้เฮียแตกเฮียแตกเฮียแตกเวิร์ดแล้วแม่ยังมีคอนเทนต์อีกเลยบ่ทำหน้าทีติล่าโอ้ยบ่มีเหงื่อจักเม็ดเอาเฮียอยู่ผมหน่อยแม่บ่เห็นตัวนั่นแหมนะค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงปรบมือขอบคุณจุกจุกกำลังแรงใจขอบคุณรอยยิ้มพี่น้องที่มาถ่ายให้กำลังแรงใจนะคะเดินทางมาจากอำเภอจตุรพัฒน์พิมานพี่น้องบ้านขืนบ้านใหม่ฮะว่าคันเหตุหยังยุ่ยหอมแก้มแล้วพี่น้องวันขึ้นบ้านใหม่ค่ะแล้วก็ปกติแล้วมื้อนี้ก็มี2คิวครับค่ะแล้วก็อย่าเขินกันแม่ล่ะเรามาซอยหนูเลยมื้อนี้เอ้าก็เขินแล้วดีใจบ่ฮู้จักติดีใจนานแล้วดีใจบ่คะนี่เอาอันนี้ดีใจคักแล้วอันที่จริงแล้วสิได้ไปแสดงชิงยื่นนะใช่ค่ะแต่ที่นี่เจ้าภาพยกเลิกก็หมายถึงว่ามื้อนี้เฮาบ่มีงานก็เลยมาขอความเมตตานะครับพี่น้องน้องแค้นได้สถานที่ทําการแสดงนะครับก็เดินทางมาท่านพอดีนะครับมื้อนี้ความรักความเมตตาของพี่ของน้องให้ความอบอุ่นนะครับเมื่อวานเมื่อก่อนไซขอเสียงบัน AB มื้อนี้มาหลายบ่ครับเดี๋ยวพี่น้องค่อยถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะฮะคันถ่ายบ่ชัดหลังเวทีก็ให้ถ่ายได้สอดแกงเลยนะครับผมพร้อมที่แสงพี่น้องมื้อนี้อยู่น้ำกันจนแจ้งพุ่นเด้ค่ะพี่น้องถึงว่าถ่ายขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาเซลฟี่น้ำกันแน่นอนค่ะพี่ไงพี่น้องเฮาได้ฟังได้มีความสุขได้ม่วนกันกับบทเพลงแล้วก็กับการแสดงของหมอลำใจเกินร้อยในวันนี้นะฮะค่ะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เป็นยังคะเกิดฮะเล่ากับมาถามเขาขออยู่ทั้งหันนี่ล่ะไม่พี่จะบอกว่าพี่ขอบคุณมากๆที่ทำให้หลายๆคนเพิ่นได้เข้าใจอายบางอย่างพี่ก็คิดว่าเจ้าล่ะเข้าใจข่อยที่สุดเดี๋ยวๆขอสั้นโอ้ยก็ไม่มีอะไรค่ะมันก็เป็นความเป็นมันคือความจริงแล้วก็ความรู้สึกจริงๆออกมาจากข้างในแต่บางทีเขาพูดไม่ได้นะคะก็ถือว่ามันเป็นนาทีของหนูก็ได้เออมันก็ธรรมดาล่ะชีวิตครูมันก็ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาบ่แม่นหมายถึงเรื่องของการทำงานกระสันเริ่มใหม่สิได้บ่พี่น้องเออล้นล่องบานว่าข่อยนี่เป็นยังข่อยสิช็อกครับเดี๋ยวโอกาสมาสวัสดีปีใหม่พี่น้องนะฮะสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับให้พี่น้องแฟนคลับของใจคือรอยทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญขอให้รวยนะครับขอให้ปังค่าขายขอให้มีแต่กำไรเนาะวันนี้น้องแอนอรดีนะครับบนเวทีหมอลำใจเกลือลอยสิทรงความสุขกับพี่น้องช่วงนี้เงาๆกับเมดเลย์ยกเวทีให้เจ้าเลยใช่ค่ะฮะยกเบิร์ดวงเลยมันวะเอาเป็นยกคนละวงแล้วก็ประทับใจที่สุดเลยโอ้ยบ่ได้พอกันจักเทือกับพี่น้องศรีสะเกษจำได้มาลันอาหารตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็บ่คั่นได้มาอีกเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเชื้อแรกที่ได้มากเยี่ยมยามทำข้าวพี่นอนศรีสะเกษแม่นค่ะครับน้องแอนครับค่ะอยากมาศรีสะเกษดูป่ะครับอยากมากค่ะถ้าอยากมาศรีสะเกษดูต้องมาอยู่ใจเกินร้อยครับโอ้ยเพราะว่าพี่น้องศรีสะเกษนี่ฮักหมอลำใจเกินร้อยครับนั่นอุ้ยสิบ่ได้ลำสุบานเลยติขนาดว่าจังได๋น้อแม่พี่น้องให้แอนเราดีมาอยู่ใจเกินร้อยบ่ติพี่น้องหนูมีอยู่บ่คะมื้อนี้มีบ่ขอเสียงพี่น้องแอนอรดีแน่จ้าสา
พ่ออุ่นใจไปทั้งเพิ่นเมิดเอาโลดเอาเฮาบ่เศร้าเสียงเฮาเบิ่งติขอเสียงพี่น้องบอยศิริชัยนี่ครับน้อยก็เพิ่นน้อยนึงน้อยกว่าอยู่บ่ได้ขี้น้อยกว่าหนูนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับจากท่านพระอาจารย์นะฮะซึ่งเป็นผู้เจ้าของสถานที่มองนี้นะครับเพิ่นได้เมตตาอนุญาตให้เพิ่นบอกว่าขอความร่วมมือแม่ค้าพ่อค้าที่จำหน่ายเหล้าเบียร์ให้เฮ็ดตามกติกาที่ตกลงกันไว้อย่าทำให้ผู้รับผิดชอบต้องเกิดความกังวลนะครับช่วยกันด้วยเพื่อเราจะได้ทำการแสดงไปแบบยาวๆอันนี้ฝากขอดกับพ่อค้าแม่ค้าของเฮาครับนะครับแล้วมื้อนี้สิอยู่ใส่สุดเพชรให้พี่น้องเบิ่งบ่ครับต้องเศร้าเสียงเบิ่งก่อนขอเสียงพี่น้องสิอยู่สอดแจ้งเด้อค่ะคันพี่น้องอยู่สอดแจ้งข่อยก็อยู่สอดแจ้งคือกันเอาหารับบ่แจ้งเด้อซั่นเอาแจ้งอยู่แจ้งอยู่พี่น้องหลายนี่แม่นี่แม่เจ้ามาเคลียร์ลูกน้องเจ้ามันติดแล้วบ่มีก็ว่าเขาเอาเป็นหยังคือว่าเขาไปที่เนี่ยมันโอดโปดเอ็ดเปดมันอยู่นี่เขาบ่เป็นแมนเอื้อยลองต้องเดาเขาเด้อมันต้องแอลลันปัดอีกบ่แล้วเด้จักตลอบก่อนหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่มันต้องมีดนตรีเขาเด้ฮางเครื่องอ๋อต้องมีดนตรีเขาแบบใดเนาะบัดนี้อันหัวหน้าค่ะครับอันลูกน้องเจ้าคือเรียกร้องความสนใจเด้แอลลันปัดอีกจังสิเขาได้เอวลันปัดลันปัดก็ถึงที่ป่ะนี่เอวลันปัดลันปัดลันปัดเสียงเอวมันลันเสียงเด้อฮะโอ้ยหัวหน้าเด้าครับทำไมเอ้าเย้นักดนตรีเจ้าคือกันซีนหัวหน้าหมู่ข่อยแท้เออแล้วงางช้าล่ะนี่มึงนี่เอาไหมเนี่ยจ้าซ้อเอวลันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดลันปัดลันปัดเสียงเอวมันลันอีกอีกเออเออเออเอาแดนเซอร์ก็ส่งห่าวแถมมือนี่ไหมครับสวดสวดค่ะครับโอ้ยพี่น้องอยู่น้ำกันจนวินาทีสุดท้ายอยู่น้ำกันจนเตยล่าเด้อพี่น้องเด้อนะคะคำคืนนี้ยังอีกยาวไกลฮะขอบคุณค่ะขอบคุณไปนั่งเก็บเงินอยู่นี่เบิดขึ้นมาได้เตี๋ยขอบคุณเด้อขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชายมากมากนะคะปิ๊กปิ๊กเอาไม่ยังอ่ะไล่ไปเลยจอดมาอีกแล้วแม่นหยังบาดนี่แล้วบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังดิแขกรับเชิญเพิ่นบ่ทันได้ลงงานอยู่จักแล้วอีผีซุบหน้ามึงเฮ็ดอีหยังมึงก็โปรดระมัดระวังกูด้วยระมัดระวัง